ามเช้าจากบาหลีนะครับเช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะตระเวนเที่ยวในเมืองบาหลีตอนนี้ผมเห็นเขามีงานประเพณีนะครับอยู่ที่วัดฮินดูนะครับจะพาดูว่าเขามีงานอะไรกันบ้างนะครับนี่คือวัดที่บาหลีนะครับก็วันนี้ก็มีเวทีผมจะขออนุญาตเข้าไปดูสักแป๊บนึงครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยไม่ออกเขาจะมีเป็นแบบหุ่นฮะคนไหว้เป็นผู้หญิงซ้ายขวานะครับแล้วเราจะลองเข้าไปดูครับผมชอบการแต่งกายของที่นี่นะฮะเพราะว่าดูแล้วขลังดูแล้วแบบสวยงามมากครับอย่างการแต่งกายของผู้หญิงท่านนี้นะครับนี่ครับจุดมานิ่งนะครับนี่ก็ก่อนที่จะเข้าไปในวัดนะครับเขาก็มาทำอะไรตรงนี้แป๊บนึงแล้วเข้าไปวัดใหญ่ครับเนี่ยดูครับนี่เป็นเครื่องดนตรีของชาวบาหลีฮะเดี๋ยวคงจะมีการแสดงด้วยครับเสียดายครับน่าจะอยู่ที่นี่นานๆ นิดนึงชอบประเพณีมากกว่าครับตอนนี้ครับเป็นกำลังไหว้พระฮะชาวบาหลีนี่ครับนี่ครับดูก่อนที่เข้ามาไหว้เป็นกระทงไหว้เจ้าไหว้พระบรรพบุรุษนะแล้วก็สักครู่ครับถือว่าเป็นสวัสดีตอนเช้านะเห็นบรรยากาศเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีโอกาสได้มาดูอีกทีนะครับการได้เป็นงานใหญ่พอสมควรครับนี่เป็นของที่นี่ครับโหใหญ่ครับเป็นเรือสองฝั่งเลยครับโอเคครับมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปทีครับตอนนี้พาตะเวนเที่ยวในรอบๆเมืองบาหลีก่อนครับตอนนี้ครับมิโดเซียเที่ยวสะใจครับผมซื้อกาแฟยี่ห้อหนึ่งที่บาหลีแล้วก็จิบไปด้วยเราจะไปที่ธนาลอดครับแต่ก่อนที่จะถึงธนาลอดบนเส้นทางนี้เนี่ยพอดีน้องคนขับรถเนี่ย What's your name? My name is Deva Deva yeah. okay. บ้านเขาอยู่ที่ธนาลอดนะเขาบอกว่ามีร้านนาซิบาร์บี้อร่อยก็เป็นร้านเนี่ยนี่คล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นร้านหมูหนังกรอบนะฮะข้าวหมูหนังกรอบเดี๋ยวเราจะพาไปชิมนาซิบาร์บี้ในแถววัดธนาลอดนะครับก็จะอร่อยขนาดไหนครับนี่คือคนท้องถิ่นบอกมาเลยนะครับอะไรก็ให้อีกแล้วครับนี่คือลักลักบาหลีครับเป็นอาหารเฉพาะที่นี่ชื่อว่าลักลักนะครับก็คือความรักนั่นเองครับจำง่ายๆครับลักลักบาหลีโอเคชิมครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้นี่ครับเขาจะมีเตาแบบนี้ฮะอิสมันบัตเจ็ดก็คงจะไปกินในรถแล้วกันครับโอ้เต่าน่ากินมากเลยครับเนี่ยก็เห็นรูปแบบออกมาจะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็เอาไปไหว้พระก่อนครับเนี่ยกินดูครับเอาลักๆออกไปตองถวายพระก่อนนะก็หลังจากนั้นครับคนฟืนฝั่งนี้แล้วก็มีเตา3ขนาด1 2 3ใหญ่ขึ้นมาฝาครอบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะสั่ง1เซตนะฮะเอาไปกินในรถดูว่าอร่อยขนาดไหนนะครับกินข้างทางเลยแล้วกันท่านชิมเลยวันเซตโอเควันเซตอีเทียเทคเอาเวอินไซต์โอเคเขาบอกว่าข้างในครับเขาก็ใส่เป็นกล่องให้นะ
เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมถ่ายคลิปให้นะครับเพื่อนผมเล่นนั่นใช่ไหมเขาชื่อตุ่มนะครับในกระจกถึงกล้องเลยเดี๋ยวจะชิมเลยชิมหน้าเตาอย่างนี้เลยรสชาติเป็นยังไงครับรสแสงเป็นแสงรู้ไหมนี่เด็กไปยืนตรงป้ายเขาถ่ายมาเลยแป๊บนึงครับชิมให้ดูเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างรักบาหลีเปิดให้ดูเลยนี่ครับคล้ายๆขนมพกเลยเป็นขนมพกบาหลีนั่นเองรักบาหลีครับดูใกล้ไหมถ่ายใกล้ๆเลยแห้งๆครับคงจะใส่น้ำตาลกินนะโอเคมาแล้วครับเจ้าขนมพกบาหลีเนี่ยหน้าตาอ๋อนี่ครับเขาเย็บเป็นอย่างนี้ให้เลยใส่พลาสติกมาครับเย็บอย่างนี้เวลากินนะครับผมต้องเอียงคอทำไมเนี่ยนี่ครับกินกับมะพร้าวครับแล้วก็จะมีซอสฮะเครื่องปรุงนี้เป็นซอสห่อไว้อย่างดีนะครับแล้วก็มีขนมพกแบบนี้อ๋อออกแข็งๆนิดนึงครับนี่แล้วกันนะใส่มะพร้าวลงไปครับครับแล้วก็กินครับจริงก็ใส่น้ำหวานๆนั้นไปด้วยนะว่าผมไม่ได้ใส่แหมมันอร่อยหอมไม่เลยอร่อยครับนั้นหอมไม่เลยมากแล้วสุดมากไม่ขี้เกียจแกะซอสลงไปหน่อยนะน่าจะอร่อยมากครับเสร็จแล้วแกะซอสกันเลยเพื่อให้เข้าถึงรสชาติของมันจริงๆแบบไม่เร่งรีบนะครับแกะซอสครับแล้วก็เอาลักๆมาหนึ่งอันครับเทซอสใส่ลงไปใส่มะพร้าวครับชิมโหน้ำจิ้มมันเนี่ยมันคือน้ำตาลกวนอร่อยมากสุดยอดเลยครับเดินทางต่อผมครับอร่อยปะกูกินแล้ว6ครั้งเทหน่อยเทหน่อยทางมาถึงเขาเรียกว่าเป็นโซนที่ขายนาซิบาร์บี้หลายร้านนะครับที่ผ่านมา2-3ร้านแล้วครับแต่ว่าน้องคอยยังบอกว่ายังมีร้านที่อร่อยกว่านี้อีกนะก็ผมก็อดทนรอครับมันก็ต้องอร่อยครับเพราะว่าคนท้องถิ่นบอกว่าอร่อยสำหรับเขานะครับรสชาติที่มันออริจินอลของเขาจะเป็นแบบไหนรออย่างนี้นะครับนาซิบาร์บี้ของผมหรือข้าวหน้าหนังหมูกรอบนะครับคุกข้าวกินกับหนังหมูกรอบมีหมูให้ด้วยครับถ้าเกิดกินให้ถึงรสจริงๆก็เอามือคลุกกินนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วครับชื่อว่าเมนอากัสเมนอากัสเป็นชื่อร้านของที่นี่นะครับที่อยู่ก็ตามนี้นะครับดูครับเมนอากัสนาซิโคกตักบาบีแล้วก็โกลิงด้วยนะครับผมก็คงจะได้พาท่านมาชิมณบัดนี้ครับลงรถครับก็จะมีหนังหมูแบบนี้แล้วกรอบๆเป็นแผ่นอย่างนี้เลยฮะโอ้โหสุดยอดน่ากินมากขออนุญาตเข้าไปดูนะครับนี่ครับหมูก็แกะมางี้เลยครับใช่ว้าวนี่ครับหมูที่แกะแล้วแล้วก็ข้าวนี่เขาใส่เป็นตะกร้าแบบนี้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปครับนี่หนังหมูครับดูครับกรอบๆนี่ครับกระปุกเยอะมากครับคือการกินให้อร่อยเนี่ยต้องใส่กระปุกหลายๆอย่างครับใส่แค่กินหนังหมูอย่างเดียวก็ไม่เข้าฮะต้องครบทุกอย่างของเขาเครื่องปรุงเยอะครับดูครับสกินโอเคต้องสั่งเป็นสกินเพิ่มมาครับนี่ครับโอเคบริกูดเขาก็มาเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเลยครับเนี่ยการขายของเขานะครับสกินซัมเปอร์ก็คืออะไรเขาบอกว่าต้องกินหลายอย่างเป็นน้ำจิ้มวันหมอครับนี่อัปปะโอเคใส่เนาะโอเคหมอวันหมอโอเคก็เรียบร้อยครับ Thank you เดี๋ยวไปกินก่อนครับนี่ครับนาซิโกเลงนาซิบาร์บี้เนี่ยเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขามีเป็นสเต็กมาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีหนังหมูให้แค่นี้ครับแล้วก็มีเครื่องเคียงของเขาเนี่ยเป็นหมูที่ถูกผัดแล้วก็น้ำพริกสูตรพิเศษแล้วหมูทอดแล้วก็มีพวกผักต่างๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเนี่ยหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผมสั่งนี่ครับหนังหมูเพิ่มนะฮะก็พร้อมกับน้ำจิ้มครับจะได้กินแบบสะใจมากขึ้นครับอย่ากินแบบเป็นตุ่มนะครับกินเข้าไปมันไปฮะอร่อยไหมรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยไปร้านนั้นไหมอร่อยนะน่าจะดีจะเป็นร้านดังเนี่ยก็เดี๋ยวผมชิมสเต็กก่อนเลยแล้วกันครับเพราะว่ามันเกะกะกินไปก่อนจะได้หมดผลเรื่องหมดราวครับอร่อยครับกินไปแล้วก็ชมวิวนี้ไปนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปลูกข้าวกันเยอะนะครับแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศออสเตรเลียเห็นเป็นธงนี่คือพวกหุ่นไล่กาครับเขาไม่ทำเป็นหุ่นเขาทำเป็นธงแล้วก็มีเป็นแถบผ้าโอเคครับจะกินให้อร่อยนะครับเขาบอกว่าให้ปลูกเขาเนี่ยตั้งแต่ผมมาเที่ยวที่อินโดนีเซียเนี่ยผมเห็นข้อเสียอย่างนึงที่บางร้านมีหลายร้านด้วยครับก็คือว่าช้อนมันจะบางแล้วเวลาคลุกข้าวเนี่ยมันจะงอนะแต่ร้านนี้เนี่ยเขาใช้ช้อนได้มาตรฐานนิดนึงครับคลุกข้าวแล้วไม่งอเวลาผมกดเนี่ยโหกินไม่ได้ครับเวลาบางครั้งกินข้าวเนี่ยบาดปากเลยช้อนบางมากครับเหมือนกับมีดเพราะนั้นเนี่ยบ้านใครจะซื้อช้อนต้องซื้อช้อนหนาๆนะครับคลุกเขาแล้วมันอร่อยครับเขากินมือแล้วเขาคลุกกินคำๆแต่นี่เราใช้ช้อนคลุกนะฮะคำแรกที่ผมจะกินนะครับผมขอใส่หนังหมูไปครับหั่นยากก็กินไปทั้งคำเลยแล้วกันครับอ
หรอครับแต่ผมว่าอยากได้เผ็ดมากกว่านี้หน่อยไม่ค่อยเผ็ดคนที่นี่ไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่อยากกินเผ็ดต้องขอเพิ่มมาเองอร่อยมากครับมันมีมะพร้าวด้วยแดดออกแล้วคุ้มค่าเป็นสีทองครับเห็นมากต้นมะพร้าวปลูกเป็นคันนาเลยครับด้านหลังนะฮะแบ็คกราวด์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่บะหรี่เนี่ยก็จะใส่มะพร้าวลงไปที่เราคุกเขาเนี่ยมีมะพร้าวอยู่ด้วยนี่ครับน้ำซุปมารู้จักน้ำซุปนิดนึงคล้ายๆหยวกกล้วยนะตุ่มใช่ไหมนะเป็นซุปหยวกกล้วยครับแล้วก็มีกระดูกหมูใส่ลงไปครับลองชิมครับรสชาติจะเป็นแบบไหนครับน้ำซุปของเขาที่กินกับนาซิบาร์บีฮะกรอบเค็มนำแล้วก็ไม่เปรี้ยวไม่จืดออกรสเค็มๆเป็นหลักครับกินแล้วก็ออกเข้มข้นกลับมาที่นาซิบาร์บีครับหนังมันกรอบเนาะอร่อยครับชิ้นที่มันอร่อยนะครับแนะนำให้เลยครับชิ้นที่มันมีมันด้านล่างด้วยชิ้นเนื้อครับเขาไม่ค่อยขายให้เยอะนะเขาจะเก็บไปขายคนอื่นผมขอซื้อมานี่คือว่าละเมิดกฎของเขาแล้วแต่เขาก็ให้มาเยอะพอประมาณครับหนังกรอบอร่อยมากเพิ่งกินตุ่มเยอะยังเห็นไม่มีวะตอนนี้เย็นคุยกันไปครับเนี่ยหนังเนี่ยข้างล่างไม่มันถ้ากินไหนมีมันด้วยจริงๆอร่อยขอพริกหน่อยครับสี่ปีที่แล้วแบบออริจินอลครับผมไปกินที่น่าจะอุบุลนั่นกินมือเลยครับไม่มีช้อนเสิร์ฟเลย
จะอร่อยครับคลุกข้าวกินนะอาหารแบบนี้นะครับนับวันเมืองไทยก็ไม่มีนะครับคนไทยปัจจุบันก็กินข้าวไม่ค่อยได้ใช้มือแล้วข้าวจานนั้นปลาเค็มอันนี้ก็หาด้วยนี่น่าจะเป็นหมูทอดหมูเค็มทอดสำหรับผมนะถ้าเกิดว่ามีพริกลูกโดดนะครับ 2-3 เม็ดนะสุดยอดเลยกรอบเผ็ดไปหน่อยจะได้เผ็ดตัวนี้นะหนังเลยครับเริ่มตอนยากขึ้นโอเคโอกาสไปร้านนี้ครับ